โอเคก็สวัสดีวัยรุ่น MTA ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน MTA War Zone เช่นเคยนะครับผมมาเปิดคลิปมาก็เดี๋ยวมีรางวัลอีกครับผมนะคลิปนี้นะครับก็สังเกตให้ดีนะดูให้ดีครับผมทำได้ดีก็ดูให้จบเลยก็ได้นะครับคงไม่เสียเวลามากเกินไปเนาะสำหรับรางวัลมีอยู่6รางวัลนะครับคุ้มๆเลยนะใครที่แบบได้โค้ดไปนะครับโค้ดจะมีอยู่2โค้ดนะครับผมจะเป็นโค้ดกระเป๋า3รางวัลนะครับแล้วก็เป็นโค้ดพรีเมียม10วัน3รางวัลด้วยนะครับของฟรีๆฮะให้เรื่อยๆครับผมแค่ติดตามช่องแล้วก็ติดตามเซิร์ฟเวอร์เราแค่นั้นเองแม่เล่นง่ายๆไม่ยากเลยมาเอาแล้วกูให้ดูเดสก์ท็อปทำไมวะเนี่ยอ่ะวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการโหลดเกมลงเกมก่อนนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่ๆที่เขาไม่เคยเล่น MTA เนี่ยเขายังไม่รู้นะครับว่าต้องเข้าเกมยังไงหรือว่าเล่นยังไงนะครับผมมาก่อนอื่นก็เข้าไปที่เว็บหลักของเราเลยนะครับอันนี้ผมทำเว็บหลักแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บofficial ของ MTA Warzone นะครับผมก็สามารถเข้ามาในเว็บนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคือในเว็บเนี่ยจะมีทุกอย่างหมดเลยนะครับ Discord นะครับหรือว่าโหลดเกมแล้วก็ช่อง YouTube ของผมนะครับในการติดต่อและจะจอยเกมแบบรวดเร็วทันใจเลยก็ได้นะครับโดยการกดคลิกตรงนี้นะครับคนที่มีเกมแล้วนะ Open Multi Shape Auto นะครับ Launcher ปุ๊บมันจะเข้าเกมแล้วก็ยิงเข้าเซิร์ฟผมโดยตรงเลยนะโอเคเนาะก่อนอื่นนะครับคนที่ยังไม่มีตัวเกมนะครับก็ต้องโหลดเกมก่อนกดมาที่ตรงนี้ครับโหลดเกม GTA แล้วก็โหลด MTA นะครับเปิดไว้เลยในหน้าโหลดเกม GTA นะครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมกดคลิกไปเลยปึ๊บอันนี้ผมจะไม่ต้องโหลดเนาะให้เราดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับก่อนดาวน์โหลดนะครับอย่าลืมนะครับข้างขวาบนนะครับเราต้องล็อกอิน Gmail ด้วยนะครับผมต้องมีGmail ล็อกอินในหน้าเบราว์เซอร์ด้วยนะครับมันจะได้แบบมองเห็นไฟล์อ่ะนะบางทีมันมองไม่เห็นไฟล์นะครับขนาดไฟล์ก็ 3.3 กิกะไบต์นะครับผมอันนี้เป็นตัวเกมเดิมๆของ GTA นะครับไม่มีปัญหาเข้าเล่นแน่นอนอย่างที่2ครับเราก็ต้องโหลดตัว MTA ครับตัว MTA ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดปุ๊บคลิกไปเลยนะครับมันจะเด้งดาวน์โหลดมาให้เราเลยแล้วทีนี้ถามว่าโหลดเสร็จแล้วตัวเกมกับตัว MTA หายไปไหนอยู่ที่ไหนอ่ะมาดูกันตัวเกมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในหน้าดาวน์โหลดเนาะเข้าไปในไมค์คอมแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับมันจะอยู่ในหน้าดาวน์โหลดเลยและเรามาทำการลงตัวเกมก่อนนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่อันนี้นะครับผม extra file นะครับแล้วก็ไปที่ DAISY ครับผมแล้วก็มาที่โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับปึ๊บแล้วก็กดโอเคนะครับเพื่อเป็นการลงตัวเกมนั่นเองอันนี้ผมไม่ต้องกดนะเดี๋ยวมันเป็นลงทับของผมเนาะเนี่ยของผมจะมีอยู่3อันเลยเห็นไหม GTA Sand กดเทเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับถามว่าตัวเกมมันจะอยู่ตรงไหนมันก็จะมาอยู่ใน DAISY โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับอย่างที่ผมบอกเลยเนาะจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวเกมนะครับผมเห็นนะลงให้เหมือนของผมนะเล่นได้แน่นอน 100% ถัดมาครับกลับไปที่ดาวน์โหลดอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็ดับเบิลคลิกตัว MTA SA นะครับ 1.5.9 นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยมันจะโหลดอยู่แป๊บนึงนะใครทักมาวะอยากเป็นตำรวจต้องทำไงครับทักเพจมาเลยครับผมเรียวๆกันเลยนะเรียวสักดอหรอแล้วทีนี้ให้การทำให้เราทำการกดเนี่ยครับกด yes ครับมันจะลงทับของกูก็ไม่นะนี่ตัวเกมผมลงไว้หมดแล้วนะแต่มาลงสดๆให้เราได้ดูกันพร้อมๆกันเลยแล้วกันรอนะครับตรงนี้แล้วก็กดนี้ครับแล้วก็กด next กดไปครับผมตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ยิงเข้า GTA San Andreas โดยตรงนะครับกดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับทีเนี้ยเข้าไปที่มาเดี๋ยวผมเปิดใหม่ DAISY โปรแกรมไฟล์64เนี่ย68 86โอ้มั่วไปหมดแล้วกูนะกดตัวนี้ครับแล้วทีนี้ก็เลือกไปที่ตัวโฟลเดอร์ GTA นะครับก็คืออันนี้ปุ๊บและให้เราทำการกดโอเคนะครับผมเนาะกดโอเคเสร็จแล้วก็อินสตอลเลยครับแล้วทีเนี้ยรอให้มันลงเสร็จนะอันนี้ผมไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าถ้าผมกดเนี่ยมอดผมหายหมดนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยแมปผมเยอะมากเลยที่ผมทำไว้อะนะเที่ยวไปอัพเซิร์ฟเนี่ยก็เสร็จไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับการลงเกมนั่นเองไม่ยากเลยเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราลงเสร็จใช่ไหมตัว MTA San Andreas มันจะขึ้นตรงข้างหน้านี้ครับไอคอนเห็นปะตัวนี้แหละเป็นตัวเข้าเกมนะครับหรือว่าเพื่อนๆไม่อยากกดตรงนี้ครับก็กดผ่านหน้าเว็บก็ได้นะครับเมื่อเราลงเกมแล้วนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยปึ๊บ Open Multi Shape Auto Launcher เห็นปะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับมันจะยิงตรงเลยแล้วกดโอเคกด Yes อันนี้ของเพื่อนๆน่าจะไม่มีคำถามอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามัน
ต่างจากตัวเกมของผมก็คือตัวเกมผมมันเป็นมอด ENB นะครับมันก็เลยแบบมีอันนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็กด no ไปก็ได้แล้วก็กด play MTA ไปเลยแล้วก็รอครับตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เดินทางเข้ามาสู่เกม MTA โดยตรงนะครับเบรกลากล้อแป๊บหนึ่งครับผมก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกนิดนึงครับลืมครับผมมาอ่านเสริมให้แล้วกันมาเมื่อเราเข้ามาใน MTA แล้วนะครับคือถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อทำยังไงกด ESC นะครับแล้วก็ไปที่ Setting ครับผมอันนี้ปัญหาเนี้ยมีกันทุกคนเลยนะผมเห็นแบบบางคนแบบชื่อแบบที่ชื่อชื่อมันจะเป็นชื่อแบบแรนดอมมาแบบยาวๆอ่ะนะมันไม่เท่ครับผมตรงนิกนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้หมดนะครับเราจะเอาเป็นชื่ออะไรก็ได้นะชื่อนินเอ้ยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับชื่อนินพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเปลี่ยนได้หมดเลยครับผมผมเอาชื่อเดิมแล้วกันปึ๊บแล้วกดโอเคครับแค่นี้ครับเวลาเราเข้าเกมไปก็จะมีชื่อบนหัวนะครับตามที่เราตั้งไว้เลยเนาะไปดูกันต่อแล้วกันแล้วทีนี้มันก็ยิงไอพีเข้าโดยตรงนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าเรากดรันเกมผ่านตัวเว็บนะครับผมเว็บทางเซิร์ฟเวอร์นะมันจะเข้า IP โดยตรงเลยโดยเราไม่ต้องกรอก IP เลยนั่นเองนี่อีซี่ป่ะโอ้โคตรอีซี่บอกเลยโอเคครับก็มาถึงหน้าล็อกอินนะครับรีจิสเตอร์คือการสมัครนะครับล็อกอินก็คือล็อกอิน ID ที่เรามีอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มี ID password นะครับก็สมัครก่อนนะครับผู้เล่นใหม่เนาะก็สมัครไปเลยกรอกเป็นอนิน xx ไปนะอันนี้เล่นๆนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเนี่ยต้องจำไม่ได้ด้วยนะครับ ID password สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าจำไม่ได้หรือลืมนะครับเข้าเกมไม่ได้นะครับแล้วมาแจ้งผมให้ดูให้ผมไม่สามารถดูได้นะครับเพราะว่าฐาน data ของMTA นี่มันแบบว่ามันจะเป็นโค้ดมั่วๆนะครับสำหรับ password ผู้เล่นนะผมไม่สามารถไปดูไปยุ่งเกี่ยวได้เลยเนาะเซฟแล้วก็เก็บไว้ให้ดีครับ user password นะสำหรับคนที่มาใหม่สมัคร ID นะครับก็กด register นะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วส่วนคนที่มี ID password อยู่แล้วนะครับก็กดล็อกอินข้างซ้ายเนาะโอเคครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าผู้เล่นจะออกเกมอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าเพิ่งเข้าเกมมานะครับก็จะยืนหัวโดดๆเด็ดๆตรงนี้นะครับถ้าสมัครใหม่เนาะแล้วก็ในคลิปๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมี6รางวัล นะครับที่เราจะแจกเป็นโค้ดนะครับกระเป๋าเลเวล2นะครับ3รางวัลแล้วก็ยศพรีเมียม10วันนะครับ3รางวัลและใครที่พาแก๊งมาลงนะครับผมก็ได้ของไปเพียบเลยนะครับผมก็คือโดสกินแก๊งฟรีนะครับการทำแก๊งก็คือ3คนขึ้นไปนั่นเองโดสกินแก๊งฟรีทุกคนนะครับแล้วก็มียศพรีเมียมให้คนละ7วันด้วยนะครับสำหรับใครที่พาแก๊งมาลงนะและกระชาปองนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคนละ1ลูกฟรีๆไปเลยเนาะอย่าลืมนะคลิปนี้มีโค้ดจริงๆนะไม่ได้โม้นะบัตโตถัดมาครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อนะครับก็คือโปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้ผมจัดโปรขึ้นมาโปร300นะครับสำหรับใครที่มองว่ามันคุ้มค่านะครับก็สามารถจัดกันได้ครับเพราะโปรเนี้ยมีจำนวนจำกัดนะครับโปรโมชั่นโปรนี้นะครับก็คือจัดเซตของทั้งหมดให้อยู่ในราคาแค่300บาทแต่จริงราคามันทะลุไป530นะครับถ้าผมรวมทั้งหมดถ้าว่าประมาณว่าถ้าเราแยกเติมอ่ะนะมันก็จะอยู่ที่530บาทแต่ถ้าจัดยกโปรเนี้ย300บาทได้ทุกอย่างหมดเลยกระเป๋าเวฟ2 1ชิ้นครับยศพรีเมียม30วันแล้วก็หมัดไฟหรือว่าหมัดสายฟ้าที่มีดาเมจก็ได้นะครับเลือกจะเอาหมัดไฟหรือสายฟ้าก็ได้เลือกได้1ชิ้นนะครับทั้งไฟและสายฟ้ากาชา2ลูกครับแล้วก็เงินเขียว 30k เงินเครดิตนะครับ100เครดิตนะครับผมจุใจบอกเลยนะแหมไม่จัดก็ยังไงอยู่นะเย้าเฮ้ยถัดมานะครับเป็นรถโดเนทนะครับที่เพิ่งเข้าประเทศมาเมื่อวานนี้เองตอนนี้ก็มีจำนวนจำกัดนะครับรถ Ferrari นะครับก็จะปล่อยแค่10คันนะครับผมมีช่องเก็บของให้5ช่องนะครับสามารถเก็บปืนเก็บมีดได้นะครับผมชิวๆเลยเอาไว้ในรถเนี่ยไม่หายไปไหนแน่นอนถัดมาครับผมอีกคันนึงครับ4ประตูครับสำหรับชาวแก๊งนะอันเนี้ยก็แบบคุ้มค่านะเพราะว่าผมไม่มาบ่อยนะสำหรับรถโดเนทเนี่ยจะไม่เข้ามาบ่อยครับคือถ้าปล่อย10คันก็คือหมดก็คือหมดเลยใครที่ช้านะครับก็ต้องไปหาซื้อในเซิร์ฟเอาเองเนาะโอเคเดี๋ยวไปเทสให้ดูแล้วกันว่าการควบคุมการคอนโทรลมันดีประมาณไหนนะมาต่อเลยครับผมมาดูที่ Mustang นะครับผมนะทรงแบบ Ferrari แบบสวยๆแล้วหล่อตัวเท่นะครับแบบสาวไม่ขึ้นผมก็ควรว่าควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วนะครับ นะคือ Ferrari รถโดเนทคันนี้นะครับก็จะมีช่องเก็บของนะครับ5ช่องนะครับเพื่อจะเอาไว้เก็บพวกมีดพวกปืนอย่างที่ผมบอกไว้นะ
ยัดเข้าไปเนี่ยโทรศัพท์ก็ยัดเข้าไปได้เนี่ยมวงหมวกยัดเข้าไปเถอะนะครับผมแล้วก็มาดูกันที่ความเร็วนะครับท็อปสปีดนะครับจะอยู่ตรงที่287นะครับท็อปสปีดนะแล้วก็การควบคุมการคอนโทรลนะครับการเลี้ยวการเบรกนะครับดีมากครับอันนี้จูนไว้ให้ทั้งคันแล้วนะเห็นนะพื้ดพุ่งปรี๊ดแล้วก็เดี๋ยวดูเวลาผมเดี๋ยวนะครับคมชัดอ่ะบอกเลยนะดิฟทีแบบตำรวจหน้าหงายแบบนี้โอ้โหดูดิอะไรจะขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆแม่โคตรขี้โม้เลยกูแต่มันเรื่องจริงนะอันนี้คือการควบคุมนะครับเห็นปะมันเลี้ยวดีจริงมาดูคันที่2นะครับอันนี้ก็เป็นรถแก๊งนะครับ4ประตูนะนั่งได้4คนเลยครับผมเห็นนะโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังครับแม่เฟี้ยวจริงๆขึ้นไปเลยครับอันนี้ก็มีช่องเก็บของ5ช่องเหมือนกันนะครับผมปึ๊ดขับไปดูฮะแรงต้นแรงปลายนะครับโอเคมากๆเลยนะครับการคอนโทรลสมรรถนะของรถนี่ก็แบบไม่กองแก๊งนะดิฟก็แบบคมกริบนะครับจูนผมจูนเข้ากับคันนั้นเลยนะจูนคล้ายๆกันเลยแต่บางคันมันจะจูนยากนะครับโมเดลมันไม่เหมือนกันโอ้โหม้วนแล้วแบบดูดิแม่ทำได้ไงครับต้องเป็นผมเท่านั้นนะการขับรถเนี่ยสำคัญคนที่อยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะครับผม ถ้าคนอยู่หลังพวงมาลัยนี่กากก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมนะ โอ้โหแม่โคตรกี่ฟันเลยแต่มันก็เรื่องจริงนะครับแล้วก็อีกคันนึงเนี่ยผมจะเอามาให้ดูดีป่าววะเพราะว่ามันยังไม่ถึงคราวที่ต้องมาดูนะครับอ่ะให้ดูเลยแล้วกันไหนๆก็อยากจะโม้ละคันนี้นะครับก็จะเป็นรถในกาชาปองนะครับกาชาปองที่ว่าจะเพิ่มเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองเช็คลองเทสดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะเอาใส่ในกาชาปองมาด้วยนะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมเห็นนะแม่แต่งเต็มครับสามารถไปเปลี่ยนสีรถได้นะครับผมส่วนสกินเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันมาเต็มอยู่แล้วโอ้โหแบบหล่อๆโก้ๆเลยฮะดูดิดูล้อดูท่อที่โอ้โหแบบเคลือบไทเทเนียมมาครับเพื่อนๆก็ต้องเอาแม่อ่ะขึ้นไปเลยแล้วกันแต่การขึ้นนะครับมันก็จะยากนิดนึงครับต้องยืนประมาณตรงนี้โมเดลรถแม่งทำมากวนตีนนะแต่ก็โอเคอ่ะถือว่าสวยงามนะให้อภัยได้โอ้โหเงาวับๆเลยนี่ครับผมเฮ้ยมีเสียงท่อป่ะวะโทษทีนะครับอ่านมาคือกูลืมเปิดเสียงเกมครับผมเสียงท่อครับผมบอกเลยว่าแบบอัดแบบหน้ายั่วครับผมคมกริบอ่ะครับดูดิโอ้โหอะไรจะประมาณนั้นเนี่ยอะไรจะประมาณนั้นอีกอะกูเอาควงสวัสดไปทีนึงอะโชว์เด็กมันคมๆแบบควัดท้ายแบบตูดบิดอะครับดูเอาแม่อะไรจะขนาดนั้นโอ้โหหมุนไปสักทีนึงโอ้โหลงแบบสวยๆไม่คว่ำอะครับผมการคอนโทรลรถที่ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราคอนโทรลบนอากาศได้นะครับมันก็จะดีอย่างนี้นี่เองโอ้โหดูหมุนไป2ทีนะ2ทีแบบเสียวๆโอ้โหหัวที่หัวตำนิดนึงครับผมถลอกนิดหน่อยไม่เป็นไรแหมยังเท่อยู่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคันนี้จะอยู่ในกาชาปองแน่นอนครับนะรอติดตามกันได้นะครับว่าจะมาเข้ามาตอนไหนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าใครได้โค้ดนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจเพื่อรับรางวัลไปได้เลยเนาะผมก็มีฝากประมาณนี้แหละนะ